สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทำเมนูขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนตามที่ได้ให้สัญญาไว้นะคะสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มอร่อยข้ามวันเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะเราก็มาผสมตัวแป้งกันก่อนนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวขาวจำนวน90กรัมแป้งข้าวเหนียวดำ35กรัมแป้งมันสำปะหลัง25กรัมน้ำตาลทรายแดง20กรัมแล้วก็เกลือป่นเสร็จ 1/4 ช้อนชาค่ะเราจะคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะได้แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะจำนวน70กรัมวันนี้ในคลิปเราใช้เป็นแบบนิ่มนะคะตามต่อด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเส้นค่ะจำนวน200กรัมแล้วก็มะพร้าวทึนทึกอีก100กรัมค่ะเราจะนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะทั้งน้ำตาลตัวแป้งแล้วก็มะพร้าวนะคะพอผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่กะทิลงไปค่ะวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะจำนวน100 ml ค่ะก็นวดให้แป้งคลายตัวค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แป้งเหลวประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ปาดขอบอ่างเก็บความเรียบร้อยค่ะเราจะปิดฝาแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็มาจี่ขนมกันเลยค่ะโดยวันนี้เราใช้เป็นกระทะหลุมสำหรับทำไข่ดาวนะคะก็ทาน้ำมันให้เรียบร้อยค่ะตัวขนมของเราจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเสร็จแล้วก็รอให้ร้อนค่ะแล้วก็หยอดขนมลงไปเลยค่ะก็หยอดไม่ต้องเต็มหลุมมากนะคะโดยขนมของเรา1สูตรจะได้อยู่ที่ 6-7 ชิ้นค่ะแล้วแต่น้ำหนักมือของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะหยอดเสร็จแล้วก็กดๆนะคะให้เนื้อขนมของเราหน้าไปที่หน้ากระทะค่ะผิวขนมด้านล่างของเราจะได้มีสีที่สวยสม่ำเสมอกันนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนในการจี่นะคะให้ตัวขนมของเราค่อยๆสุกไปเรื่อยๆค่ะเน้นว่าอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวขนมด้านล่างของเราจะไหม้แล้วตรงกลางอาจจะไม่สุกได้ค่ะนี่นะคะผ่านไปประมาณ3นาทีขนมด้านล่างของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะก็กลับด้านขึ้นมานะคะหรือว่าใครจะรอให้สีขนมเข้มกว่านี้ก่อนก็ได้ค่ะแต่ก็อย่านานเกินนะคะระวังขนมของเราจะไหม้ก่อนค่ะเราก็จะจี่โดยการพลิกขนมกลับด้านกลับฝั่งไปมาแบบนี้นะคะจนได้สีขนมที่เข้มเป็นที่ต้องการค่ะค่ะนี่ค่ะชิ้นนี้ก็ได้แล้วนะคะพลิกกลับฝั่งให้ดูค่ะนี่นะคะสีสวยน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาวางพักไว้บนตะแกรงนะคะแล้วก็ทำต่อที่เหลือให้เสร็จค่ะเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อขนมด้านในกันค่ะก็แนะนำให้ใช้เป็นกรรไกรในการตัดเสิร์ฟนะคะเพราะว่าถ้าใช้มีดอาจจะติดมีดแล้วก็เละได้นะคะนี่ค่ะเนื้อด้านในนะคะมะพร้าวเน้นๆเลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเราก็จัดเสิร์ฟใส่จานให้ดูทั้งหมด3แบบนะคะจะตัดครึ่งแบบนี้แล้วเสิร์ฟหรือว่าจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะหรือว่าใครจะจัดเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวแป้งขนมของเราก็มีความเหนียวนุ่มนะคะหอมตัวเนื้อมะพร้าวแล้วก็ตัวแป้งข้าวเหนียวดำมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถเก็บไว้ข้ามคืนนะคะตัวแป้งขนมของเราก็จะยังมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ยังคงความอร่อยอยู่นะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ